วันนี้เมื่อเวลา10บนาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาส,สเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่2 0ถึง23พฤศจิกายน2562ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อสันติภาพและมิตรภาพระหว่างศาสนาที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์และนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสส่งถวายของทลลี่ระลึกระหว่างพระองค์ก่อนที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสส่งลงพระนามในสมุดเยี่ยมและฉายพระรูปร่ว um มกัน